และเราทุกคนลุ้นกำลังถูกขโมยความเป็นคนออกไปอย่างช้าๆแล้วแทนที่ด้วยความเป็นสัตว์ป่าที่หิวกระหายอย่างถึงขีดสุดโดยเฉพาะสิ่งที่ผมได้เห็นในตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วเราคงจะกลายพันธุ์ไปอย่างช้าๆแล้วสูญสิ้นความเป็นคนไปในที่สุดไปวันหนึ่งเต็มๆเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรในตัวของคุณเลยคุณพอจะบอกหมอได้ไหมครับว่าคุณชื่ออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนผมจำไม่ได้อ้าวแย่แล้วเขาเป็นอะไรมากไหมคุณหมอเรื่องการสูญเสียความทรงจำเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวหรอกนะครับความทรงจำน่ะอาจจะหายไปบางส่วนหรือหายไปทั้งหมดอยู่ที่เวลากับแรงกระตุ้นนะครับทีนี้เราควรทำยังไงต่อดีครับคุณหมอคงจะต้องแจ้งตำรวจให้เขารีบตามญาติมาก่อนนะครับอาจต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยนะครับแต่ว่าเตียงเรามันไม่พอต้องเผื่อไว้รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินรายอื่นๆด้วยนะครับไม่เป็นไรครับผมดูแลเขาเองดีกว่าขอบคุณอิหม่ามมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยอิหม่ามช่วยพาเข้ามาให้หมอดูอาการหน่อยนะครับได้ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยหมอก็ตัวไปดูคนไข้รายอื่นก่อนนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับครับผมว่าพาไปส่งที่สถานสงเคราะห์ก็สิ้นเรื่องป่าเองก็แก่แล้วส่วนผมก็ตาบอดแล้วเราจะดูแลกันไหวเหรอครับอิมรอนเราจะหวังความเมตตาจากใครได้ล่ะลูกถ้าเราไม่รู้จักแบ่งปันความเมตตาให้ผู้อื่นก่อนและอีกอย่างเราก็อยู่กันแค่สองคนจะมีสมาชิกใหม่ไปเพิ่มอีกสักคนจะเป็นอะไรไปไงอิมรอนสวัสดีครับพี่หมามาดำสวัสดีครับหมดกล้องพี่ดูป๋าสิครับจะพาใครแค่ไม่รู้มาอยู่ที่บ้านทำอย่างกับว่าบ้านเป็นโฮมสเตย์อย่างนั้นแหละก็เขาจำอะไรไม่ได้เลยหลักฐานติดตัวอะไรก็ไม่มีอ๋อ
มีติดมาก็กระเป๋าใบหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์พังๆอีกคันนะไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็เก็บลายนิ้วมือเข้าไปสืบประวัติได้แต่ว่านี่พี่จะพาไปอยู่ที่บ้านเองสิครับเชื่อในชีวิตหลังความตายไหมใครทำอะไรไว้เขาจะถูกปิดบัญชีในวันแห่งการพิพากษาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ ผมรับโทรศัพท์ก่อนเกิดอุบัติเหตุผมไม่รู้ว่าใครโทรมาผมจำได้แค่นั้นจริงแล้วกระเป๋าใบนี้มันพอจะช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมชื่อตัวเองก็ยังจำไม่ได้แล้วอย่างนี้เราจะเรียกเขาว่าอะไรล่ะป๋าเรียกว่าไอเหวี่ยงดีไหมร้อนงั้นชื่ออามีนดีไหมล่ะอามีนมันจะดีเหรอป๋าอัลอามีนเป็นฉายาของท่านนบีเลยนะดีสิลูกอัลอามีนแปลว่าผู้ที่ซื่อสัตย์เพราะท่านไม่เคยโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่คนไม่ดีในยุคสมัยของท่านถึงจะเกลียดท่านแต่ก็ยังยอมรับในความซื่อสัตย์ของท่านใช่พอใช้ชื่ออามีนไปแล้วอ่ะหลังจากนี้ก็ห้ามโกหกเลยนะเข้าใจไหมทำไมเราต้องลากตะแกรงนี้มาด้วยไอ้แกนะมันคงไปขัดอะไรกับเสเขาสักอย่างมันถึงได้โดนสั่งอุ้มแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโรฮิงญาที่เราจับมาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ถ้ามึงพูดอีกคำกูจะส่งมึงลงนรกไปกับไอ้แกงานอย่างเรารู้แค่ที่เขาให้รู้เอาไงดีล่ะป๋าหมวดกล้องยังตามหาญาติไม่เจอเหรอครับเขาติดต่อได้เขาคงโทรมาอีกแล้วทำทานกันก่อนเลยตั้นบีน่าเลยล่ะป๋าปกตินี่เคยเห็นจะได้กินอะไรแบบนี้เลยเราก็ต้องต้อนรับแขกของเราด้วยอาหารที่ดีที่สุดสิลูกตั้นบีน่าเนี่ยท่านนบีมักจะทานในขณะที่ท่านรู้สึกซึมเศร้าหรือจิตใจกำลังสับสนเหมือนอามีนในขณะนี้แหละตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ผมได้ยินชื่อนี้บ่อยมากเลยนบีอะไรเนี่ยอ๋อนบีมูฮัมมัดคือชายที่มุสลิมทั่วโลกนะพูดถึงคำสอนของท่านอยู่เสมอ
มูฮัมหมัดบ่อยครั้งนะที่พระเจ้าเลือกคนธรรมดาธรรมดาให้ทำเรื่องยิ่งใหญ่ที่ไม่ธรรมดาท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายของโลกใบนี้ท่านนะคือผู้ที่มุสลิมทั่วโลกรักมากๆเลยนะแต่ผมไม่เข้าใจอะว่าเราสามารถรักคนคนหนึ่งทั้งๆที่เราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยได้ยินเสียงได้มากขนาดนั้นเลยอะบางสิ่งอาจยังมองไม่เห็นจนกว่าจะถูกมองด้วยสายตาแห่งความเป็นจริงและบางสิ่งอาจจะยังไม่ได้ยินจนกว่าคุณจะใช้หัวใจฟังและเรื่องนี้คุณจะได้เห็นเร็วๆนี้เอาง่ายๆเลยนะถ้าอยากจะรู้ว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นยังไงอ่ะให้มองที่ป๋าได้เลยพูดเกินไปแล้วป๋าน่ะเทียบไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วมุสลิมทุกๆคนก็พยายามที่จะนำท่านมาเป็นแบบอย่างนะรีบทันเดี๋ยวจะพาไปที่เกิดเหตุที่รถคว่ำเผื่อจะนึกอะไรออกมาก็ดีแล้วคนฉลาดคือคนที่รู้ว่าเวลาไหนควรโง่แต่พวกนี้มันโง่จริงๆไม่กลัวตายขนาดฆ่าอิหม่ามคนเก่าไปแล้วแต่อิหม่ามคนใหม่ที่ขึ้นมานี่สิดันแรงกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะรีบจัดการมันให้เร็วที่สุดนะครับเซไม่ต้องมึงชำนาญพื้นที่ไปไล่โรฮิงญา2ตัวที่หนีไปเมื่อคืนนี้เอาตัวมันกลับมาส่วนงานนี้ให้ทำมันรับไปผมว่าเขาดูไม่น่าไว้ใจเลยคุณจะหลับดูแลเขาจริงๆหรอครับอุสมานคุณลืมคำสอนข้อนี้ไปหรือเปล่ารักใครก็อย่ารักหมดใจเผื่อใจไว้เกลียดเกลียดใครก็อย่าเกลียดหมดเผื่อใจไว้รักบ้างจำอะไรได้บ้างยังล่ะไม่ได้เลยเหรออามีนไม่ได้อะไรฮะอามีนนี่อุสมานนะเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเข้ามารับอิสลามเขามาเช่าที่ผมเปิดอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ที่นี่นะมอเตอร์ไซค์คุณอีกวันสองวันก็น่าจะสมเสร็จนะครับขอบคุณมากนะครับป่ะเข้าเวลาละหมาดแล้วเราไปที่มัสยิดกันดีกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรAssalamu alaykum wa rahmatullah. สิบหน่อยนะเดี๋ยวลูกพามีนไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันนะอ๋อได้ครับป๋า
ถามมาสิขอถามได้หน่อยได้ปะทำไมต้องรอให้ไม่มีคนเห็นถึงค่อยบริจาคคือเรื่องดีๆแบบนี้ไม่เห็นต้องแอบทำเลยสำหรับคนที่รักท่านนบีนะก็ลองไปถามได้เลยเขาจะต้องมีเรื่องอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่เขาชอบทำมากที่สุดจากคำสอนของท่านสำหรับอิมรอนคือเรื่องอย่างนี้เหรอใช่ท่านสอนให้เราทำความดีด้วยมือขวาแต่อย่าให้มือซ้ายรู้ทำไมถ้าเกิดคนเราทำความดีแล้วจะเป่าประกาศให้โลกรู้สักนิดไม่ได้เหรออันที่จริงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะแต่เราก็อาจจะพลาดที่ไปโอ้อวดหรือว่าล้ำเลิกบุญคุณคนอื่นๆได้เพราะคนเรามักจะอวดในสิ่งที่ตัวเองทำใช่ไหมแล้วลืมไปว่าพระเจ้าเนี่ยเห็นเราทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมใช่ขอเพียงแค่พระเจ้าเห็นเราก็เพียงพอแล้วนี่จะไปกันได้หรือยังล่ะไปตาบอดเลยเดินเร็วกว่าคนตาดีนี่มันบ้านผมถิ่นผมพี่เป็นอะไรมาครับคือพี่เขารถล้มมาครับก็เลยไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่อมยิ้มเลยแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่อะสอนพี่บ้างได้ไหมอันนี้ตัวอะไรบ้างอาลีบาตาอาลีบาแล้วก็อีกตัวอะไรนะตาเนี่ยไม่ใช่แต่พี่มาจากไหนครับตกมาจากฟ้าคนนั้นไม่ใช่ขี้นกจะได้ตกลงมาจากฟ้าได้พี่เนี่ยแกล้งเด็กอยู่เรื่อยเลยไปดีกว่าไปก่อนนะอิมรอนสวัสดีครับมากับใครแล้วเนี่ยมากินโรตีกันก่อนวะอะไรกุมุสลามครับเสียงใสๆแบบนี้ต้องเป็นบังชาลิฟแน่ๆพวกผมยังอิ่มกันอยู่เลยครับบังอ๋อมาครับนี่พี่อามีนะครับเป็นแขกที่จะมาพักอยู่กับเราสักพักแต่เดี๋ยวก็คงไปแล้วล่ะครับหอมใช่ไหมทำยากไหมครับอ๋อไม่ยากครับก็แผ่แป้งแล้วก็ตีผมขอลองทำนะครับอ๋อได้ได้เชิญเชิญแพงลองดูโอ้ยแรงดีนี่แรงดีนี่แรงดีอิมรอนครับฝากไข่ให้อิหม่ามด้วยนะอ๋อโหบางครับไข่เยอะแยะเลยนะฮะยังไงก็ขอรอทรงตอบแทนความดีให้กับบังมากๆเลยนะครับอามีนอามีนพี่ครับผมว่าเราไปเดินเล่นกันต่อดีไหมครับเดี๋ยวพี่ขอล้างมือล้างหน้านิดนึงครับมันหมดน้ำมันเยอะเหมือนกันไหมมีที่ล้างมือไหมอ๋อมีเดี๋ยวจะล้างตรงนู้นเลยครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมมาลองใหม่ได้ครับก็อยู่อีกสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวก็เป็นละแต่ก็พักใหญ่หน่อยเสียครับความลาผมนิดนึงได้ไหมครับถ้าขายรถนี้หมดนะรับรองผมใช้คืนทั้งต้นดอกเลยครับจะบอกให้นะนี่ไม่ได้แค่เอาเงินในกระเป๋านะแต่จะโดนสวนทั้งแกนี่แหละจำไว้นะถ้าไม่มีปัญญาจ่ายทีหลังอย่าเสอะมากู้นี่อะไรเนี่ยมีแต่ยาอมยาลมยาดมยามองจะตลกมากเกินไปหรือเปล่าไอ้นี่มันดูถูกแล้วเหรอเอ็งสองคนจับมันไว้ต้องโดนเห็นไงเอางี้ดิเอาอ้อยไปผ่อนดอกก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดือนหน้าก็ว่ากันนี่มีแต่คนอิสลามอะอิสลามน่ะคือศาสนาส่วนคนที่นับถือเนี่ยเขาเรียกว่ามุสลิมซึ่ง 90% ของคนที่นี่น่ะก็เป็นชาวมุสลิมใช้ชีวิตตามแบบฉบับของท่านนบีเป็นยังไงน่าอยู่แล้วก็สงบใช่มั้ยล่ะชักจะไม่สงบแล้วสิอ
เดี๋ยวจะต้องตัดลิ้นมันด้วยกันเพราะเดี๋ยวไม่ตายไอ้ไม่เกี่ยวยาแซ่พวกเอ็งลุยมันต้องของเหรอใช่ไหมวะโอ้ไม่น่าจริงนี่หว่าแหมอิมรอนถ้าไม่ได้ไอ้หนุ่มนี่ช่วยไว้นะแย่เลยอ่ะดีเนี่ยตั้งเรื่องอยู่ครบเนี่ยฝีไม่เบาเลยนี่เราอ่ะเป็นนักมวยเก่าเหรอไม่รู้เหมือนกันร่างกายของผมมันไปเองมันนะไข่นี่นะไปมีเรื่องกับใครมาอีกแล้วเนี่ยก็พวกไอ้แมนท้ายตลาดน่ะมันมาทวงนี่นอกระบบใช่ไหมครับก็ไปกู้มาจ่ายค่าปุ๋ยเนี่ยพอปีนี้ทำท่าจะขายดีก็มาแรงอีกก็จะหมุนเงินที่ไหนอ่ะไปจ่ายทั้งต้นทั้งดอกจริงไหมล่ะนั่นไงระบบดอกเบี้ยนี่มันทำให้คนต้องลำบากแบบนี้นี่ไงท่านนบีถึงได้สั่งห้ามเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนะใช่ในอิสลามอ่ะนะทั้งฝ่ายที่กินดอกเบี้ยและฝ่ายที่จ่ายดอกเบี้ยถือว่าเป็นบาปใหญ่มากเลยนะเท่ากับเป็นการประกาศสงครามกับพระเจ้านะถ้าน้าไม่มีเงินทำไมไม่ไปยืมป๋าก่อนล่ะครับคุณน้าเกรงใจอ่ะไม่เห็นต้องเกรงใจเลยก็น้าเดือดร้อนจริงๆนี่เรามีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสิครับนะอามีนไหวไหมหนุ่มยังไงบ้างไม่เป็นไรฮะแสดงว่าผมยังไม่หายดีเท่าไหร่นักบ้านใครมีฮับประตูโซดาเหลือบ้างเนี่ยผมยังมีเหลืออีกหน่อยนึงเอาไหมดีเลยครับรบกวนไปเอาให้ผมหน่อยผมจะลองให้อามีนทานดูครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้ครับหับอะไรนะฮะอ๋อเป็นสมุนไพรฮับประตูโซดาน่ะท่านนบีมูฮัมมัดแนะนำให้พวกเราทานนบีมูฮัมมัดเป็นทั้งศาสนทูตแล้วยังเป็นหมอด้วยนะครับไม่ใช่หรอกครับท่านนบีนะท่านเป็นเพียงแค่เด็กกำพร้าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดท่านนบีนะท่านน่ะคือผู้ที่เสียสละท่านนบีท่านนะเป็นนักปกครองท่านนบีนะเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายลองดูนะฮับประตูโซดาเนี่ยมันจะช่วยคุณได้นะยังเคยลองกินเลยช่วยได้จริงๆหรอครับเอานะได้ผลดีด้วยนะรักษาได้ทุกโรคจะเว้นความตายอ่ะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ส่งเสร็จแล้วครับแต่ผมยังไม่มีไม่เป็นไรความจำกลับมาเมื่อไรคุณค่อยมาใจก็ได้โอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับพวกคุณนี่ดีกับผมจริงๆเลยผมขอถามอะไรหน่อยสิทำไมฝรั่งอย่างคุณถึงมาเปลี่ยนศาสนาล่ะครับผมไม่ได้เปลี่ยนศาสนาผมแค่กลับสู่ศาสนาเดิม
ของมนุษย์ทุกคนเรื่องนี้น่าสนใจนะจริงๆผมก็เริ่มชอบเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องปรัชญาศาสนาอะไรพวกนี้แล้วแต่ความจำผมยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมจะต้องเรียนรู้ไปทีละเรื่องสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามน้ำก่อนครับทุกไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกนะที่ทำความจำหล่นหายมนุษย์ทุกคนล้วนสูญเสียความทรงจำตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดมาบนโลกใบนี้ว่าเขาได้สัญญาอะไรกับผู้สร้างไว้สูญเสียความทรงจำตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมาเรื่องนี้โดนวันหนึ่งผมจะต้องเข้าใจมันให้ได้แต่ยังไงผมก็รู้สึกดีนะครับที่ได้รู้ว่ามีเพื่อนๆที่ความจำเสื่อมเหมือนผมอยู่กันเต็มโลกเลย الله أكبر ท่านนบีใช้เวลาถึง13ปีกว่าชาวมักกะจะเปลี่ยนจากผู้ที่ไปกราบไหว้รูปปั้นมาเป็นผู้ที่ศรัทธาอิบรอนขอได้ไม่กี่วันก็เหนื่อยซะแล้วล่ะลูกทำไมถึงอยากให้พี่เป็นมุสลิมจังก็อย่างเวลาที่ผมมีขนมดีๆอร่อยๆผมก็อยากจะแบ่งให้พี่ได้กินแต่เนี่ยผมเจอสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มันสงบสุขกว่าทำไมผมถึงไม่อยากจะแบ่งให้พี่ล่ะครับมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยปะป่าครับฮัลโหลโอ้นี่ผมจะกลับอยู่แล้วใช่อะไรนะน้าจะความคืนแกของอะไรนะน้าเดี๋ยวรู้น้าขอโทษจริงๆที่วันนั้นตัดสินใจขโมยของแกไปอ่ะแทนที่จะช่วยแกขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะคืนให้ตอนที่ไร้อ้อยแล้วแต่ไม่มีโอกาสแต่ทำไมกระเป๋าตังค์ผมมันโล่งโจ่งเงี้ยฮะน้าว่าแกนี่เป็นคนแปลกๆนะในกระเป๋าตังค์แกนี่ไม่มีบัตรอะไรเลยอย่างน้อยคนเราอ่ะก็ต้องพกบัตรประชาชนใบขับขี่ตั๋วจำนำโพยหวยโพยบอลเดี๋ยวได้แล้วนะพับพอกันคือแล้วตังค์มันไปไหนหมดอ่ะผมสาตั้งใจว่าถ้าเกิดมีตังค์สักหน่อยจะไปค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้อุสมานอ่ะนี่มันไม่มีอะไรมันหายไปไหนหมดนะมีคนเคยบอกไว้ในเฟซบุ๊กว่าอย่าดูแค่ว่าเงินในกระเป๋าเหลือเท่าไหร่แต่ให้ดูว่าศาสนาเหลือแค่ไหนในตัวเราอยู่ดีก็ปัดยาขึ้นมาซะงั้นผมตามไม่ทันเลยนะนี่ที่บ้านเมืองเราเจอวิกฤตแบบเนี้ยเพราะสังคมมันขาดจริยธรรมขาดศาสนาเห็นแต่เงินคำก็พอน่ะสะกดเป็นไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยพอนะคือสั้นๆนะง่ายๆคือน้าเอาเงินผมไปใช่ไหมก็ร้อนเงินจริงๆตอนนั้นอ่ะแกก็รู้ไม่เป็นไร
ถือว่าผมยกให้นาแล้วกันนะจริงเปล่าอามีนเงินมันเยอะนะเป็นพันเป็นปึกๆจริงสิครับนาเก็บแต่คือผมขออย่างนึงได้ไหมเรื่องนี้นาจะบอกให้ใครรู้เด็ดขาดทำไมล่ะทำดีขนาดเนี้ยยุบนาขึ้นป้ายผ้าแบบใหญ่เลยให้เลยป้ายไม่ต้องผมว่าล่ะคือผมอยากทำดีด้วยมือขวาโดยไม่ให้มือซ้ายรู้บ้างแค่นั้นเองนะเกว่าเลยนะทำดีด้วยมือขวาโดยไม่ให้มือซ้ายรู้นะทำดีด้วยมือนะไม่ต้องไปบอกใครนะสัญญานะนะผมไปก่อนเลยอิหม่ามกับอิมรอนรออยู่ขอบคุณที่ดูแลของผมให้นะทำดีด้วยมือขวาแต่ไม่มือซ้ายรู้อัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะหออัลฮัมดุลิลลาห์คือการสรรเสริญพระเจ้าพี่อัลฮัมดุลิลลาห์ที่พระองค์ทรงทำให้ผมตาบอดหลังจากที่เคยให้ผมได้เห็นสิ่งสวยงามจากการสรรสร้างของพระองค์อิมามไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิดผมตาบอดตอนอายุ10ขวบครับอันที่จริงผมไปคนกรุงเทพนะเอาแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงแต่ก่อนอ่ะป๋าเคยเป็นตำรวจอยู่ที่กรุงเทพอิหม่ามเนี่ยนะใช่ป๋าเป็นตำรวจที่ไม่เคยทำงานพลาดเลยนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ป๋าเกิดตัดสินใจผิดพลาดไปวิสามันผู้ต้องหาที่เป็นลูกชายของนักการเมืองท้องถิ่นเข้าแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่อ่ะใช่แต่ฝั่งโน้นเขาคงโกรธและส่งคนมาทำร้ายกราดยิงเข้ามาในรถระหว่างที่แม่กำลังขับรถพาผมไปส่งที่โรงเรียนแม่เสียชีวิตคาพวงมาลัยถึงผมจะรอดมาได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการสูญเสียการมองเห็นไปแล้วป๋าก็ตัดสินใจพาผมมาอยู่ที่นี่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่มานับหนึ่งใหม่คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะสวัสดีครับพี่มาหมาดำสวัสดีครับน้องหมดกล้องเอ้ในความจำเสื่อมนั่นกับอิมรอนไม่อยู่อ่ะพี่ผมมีข้อมูลบางอย่างอยากสอบถามเขาหน่อยอ๋ออามีนน่ะเหรอเห็นว่าขึ้นไปที่สันเขื่อนกับอิมรอนนะเดี๋ยวก็คงจะกลับถึงว่าดิพี่บ้านเงียบเชียวครับผมว่าการที่พี่ต้องความจำเสื่อมก็เพื่อมาค้นหาบางสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตพี่ก็ได้นะพี่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ฝั่งนู้นมันดูสงบดีนะเคยสงบต่างหากล่ะตรงนั้นน่ะเป็นรอยต่อติดกับประเทศพม่าพวกเสใหญ่นักการเมืองที่มีอิทธิพลในย่านเนี่ยใช้เส้นทางนั้นลักลอบทำธุรกิจผิดกฎหมายเข้ามาในหมู่บ้านทั้งขนยาขนของเถื่อนค้ามนุษย์ลักลอบขนชาวโรฮิงญาผ่านไปแดนต่างๆได้ชาวโรฮิงญาชาวโรฮิงญาคือคนที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าในรัฐอารากันมากว่า 1,200 ปีที่แล้วแล้วนะพี่แต่กลับถูกทางพม่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างโหดเหี้ยมและเผาหมู่บ้านทิ้งและถูกปฏิเสธไม่ให้รับสัญชาติพม่าอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยไร้ตัวตนอีกนะฮะอย่างนี้มันน่าสงสารมากแต่ป๋าก็สานต่อความช่วยเหลือนะหาที่อยู่ที่ลี้ภัยให้แต่ส่วนใหญ่ก็ถูกลักลอบไปขายอย่างนี้ทางการไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอรู้สิรู้ดีด้วยแต่รู้แล้วจะทำอะไรได้ขนาดอิหม่ามยะกูบนะพยายามหาหลักฐานรวบรวมเพื่อที่จะไปเอาผิดพวกมันนะยังถูกอุ้มหายไปเลยจะน่ากลัวเหมือนกันแล้วเนี่ยบอกแล้วไงเรื่องบางเรื่องอ่ะใช้ตามองอย่างเดียวไม่ได้หรอกพี่โอ้โหพี่ไม่เห็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลยไก่แค่มดมดมันก็มีชีวิตนะ
ถ้ามันมารบกวนเราเราก็แค่ไล่มันไปก็พอแต่ผมว่าพี่หาแม่บ้านมาช่วยดูแลจะง่ายกว่าไหมนี่พี่ไม่คิดจะเปิดใจให้ใครจริงๆหรอครับเนี่ย จะหาคนมาแทนแม่ของอิมรอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะผมอยากให้พี่ดูดีๆครับพี่สมัยนี้ผู้หญิงมีเยอะกว่าผู้ชายมากนี่เพื่อนผมยังอยากเป็นมุสลิมตั้งหลายคนเลยนะเพื่อนตำรวจผมอ่ะคืออยากได้โควต้าเมียสี่อ่ะพี่เมียสี่เนี่ยอิสลามอนุญาตแต่ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็มีได้นะเพราะการมีภรรยามากกว่าหนึ่งมันตามมาด้วยภาระผูกพันมากมายถ้าคิดว่าให้ความยุติธรรมกับพวกเขาไม่ได้ก็ห้ามมีเพราะถ้ามีแล้วมันจะเป็นบาปอย่างแน่นอนมีคนเดียวก็พอแล้วแต่ว่าท่านนบีอะไรของพี่เนี่ยก็มีภรรยาทั้งเยอะนะถ้าจะมีภรรยามาเพื่อสนองเรื่องอย่างว่าระดับผู้ปกครองอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่อย่างท่านนบีมูฮัมมัดทำไมไม่เลือกแต่ภรรยาสาวๆล่ะแต่สุดท้ายพอเอาเข้าจริงก็มีเพียงท่านหญิงไอชะที่เป็นภรรยาวัยสาวของท่านที่เหลือก็เป็นหญิงม่ายมีลูกติดบ้างแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่จะเข้าสู่วัยชรากันแล้วทั้งนั้นนะไม่ทำไมอย่างนั้นนะพี่อุตส่าห์มีได้ทั้งหลายคนนะครับเพราะการแต่งงานของท่านเป็นไปเพราะช่วยเหลือหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตบ้างหรือไม่ก็ผู้ที่เดือดร้อนขาดคนดูแลนะเอ้ยอย่างนี้ผมหาคนที่สองสามสี่ที่เขาเดือดร้อนอ่ะเอาไว้คอยดูแลบ้างดีกว่าอย่างก้องเนี่ยพี่ว่ามีคนเดียวก็พอแล้วเอาให้รอดก่อนโอ้โหพี พาไปดูอัลฟีนและน้ำอะไรคืออัลฟีนเอานะเดี๋ยวก็รู้เองแหละเออพี่ยังจำเรื่องนบีมูฮัมมัดที่เคยคุยกันได้ไหมรู้ไหมว่าในหลายๆคัมภีร์ในหลายๆศาสนาเนี่ยมีระบุถึงการมาของท่านนบีมูฮัมมัดศาสนทูตท่านสุดท้ายด้วยนะคัมภีร์อะไรบ้างก็อย่างคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับลังกาหรือคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซนต์บานาบัสเขาเขียนว่าไงบ้างก็ที่แน่ๆเลยนะทุกคัมภีร์เนี่ยจะระบุถึงชื่อและท่าทางของท่านนบีมูฮัมหมัดเพื่อให้ผู้ที่อยากได้ทางนำได้ศึกษาต่อว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นใครถึงแล้วใช่ไหมไปเถอะนี่นะเอาฟิวใช่วันหนึ่งผมจะเล่าให้พี่ฟังนะครับว่าทำไมปีที่ท่านนบีเกิดถึงถูกเรียกว่าปีช้างฟิวอยากจะมองไปยังฟ้าไกลใจยังคงหวังยังอยากจะท่องไปเราตัวลำพังเกือบหมดหวังแต่ยังมีไม่น้อยสักหน่อยเพื่อนเดินทางไม่หายสักเท่าไรจะมีวันนั้นได้เจอคนจริงใจเงินทองเล็กน้อยวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะพี่เป็นไงบ้างอ่ะโอเคอ่ะ
นี่ป๋าบอกว่าถ้าพี่นึกอะไรออกก็ให้วาดลงไปในนี้นะบางทีภาพหลายๆภาพอ่ะอาจจะช่วยปฏิบัติต่อเรื่องราวต่างๆให้มันง่ายขึ้นได้นี่ว่าแต่ตอนนี้พี่จำอะไรได้บ้างแล้วล่ะเอาเป็นว่าพี่ค่อยๆคิดค่อยๆวาดแล้วกันนะเดี๋ยวผมมานาฬิกาทรายปืนเลือดคนแก่แล้วก็เสียงนั้นพี่ยิ่งช่วงเวลาที่เราก้มกราบสูญอยู่เนี่ยนะเป็นช่วงที่ทั้งสุขและสงบมากๆเลยครับนี่ถ้ากษัตริย์ฟาโรห์รู้นะว่าความสุขจากการละหมาดเนี่ยมันมีมากมายแค่ไหนเขาคงจะยกกองทัพทั้งกองทัพที่เขามีอยู่มาขโมยความสุขจากการละหมาดไปแน่ๆเลยครับที่พวกมึงจะหนีรอดออกไปจากที่นี่ได้ต้องกูพาออกไปเท่านั้นโดยสภาพที่เป็นรอดจ้ายิงมันไอ้หนูแล้วฉันจะปล่อยแกยิงมันยิงมันเลยอับบาส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 ยิงมันอับบาสเฮ้ยอย่าไม่ต้องเฮ้ยเงียบอย่าเริ่มถ้าจบไม่ได้เก่งมากไอ้หนูจะหนีไปได้ความตายก็จะมาลากคอทุกคนที่หลงเหลืออยู่ที่นี่คนที่แกรักพ่อแม่แกลูกเมียแกฉันจะฆ่าให้หมดเพราะต่อไปนี้ฉันเป็นเจ้าชีวิตของพวกแก
ฉันจะให้แกเป็นหรือตายเมื่อไหร่ก็ได้ทุกคนจำไว้ให้ดีสลามอะไรกุมครับสวัสดีครับได้รับของขวัญกับการเชิญของผมหรือยังครับอิหม่ามคนใหม่ของขวัญอะไรแล้วนี่คุณเป็นใครถ้าไม่อยากมีจุดจบเหมือนอิหม่ามยากูบแล้วก็วางมือเรื่องโรฮิงญาซะอิหม่ามอิหม่ามมาดามอิหม่ามมาดามมีอะไรอุสมานรีบร้อนมาเชื ไปใช้ก่อนแกก็รู้ว่าฉันเลิกจับปืนมานานแล้วพี่นี่ดีนะครับที่ศพเนี้ยไม่ใช่พี่อ่ะแต่ครั้งหน้ามันอาจจะเป็นพี่เป็นอิมรอนหรือใครก็ได้ในหมู่บ้านนี้ท่านนบีสอนเราไม่ให้ละเมิดชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นแต่ท่านก็ไม่ได้สอนให้เราอยู่เฉยๆเป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างเดียวนะครับป๋าเราจะเอาไงต่อกันดีเรื่องโรฮิงญาตอนนี้เนี่ยชักรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแต่มันก็รุนแรงมาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอยังไงเราก็ต้องหาทางปกป้องพวกเขาแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจงใจขู่เราชัดเจนความเดือดร้อนเนี่ยใกล้จะมาถึงเราทุกทียังไงเราก็ต้องช่วยพวกเขาจะช่วยได้แค่หนึ่งหรือสองคนยังไงก็ต้องช่วยแต่มันก็จริงเหมือนกันนะครับดูอย่างอิหม่ามยากูบนี่สิโดนอุ้มหายตัวไปเลยแล้วไหนจะศพโรฮิงญานี่อีกล่ะตัวอิหม่ามเองเนี่ยก็ถูกปองร้ายเหมือนกันใครจะไปรู้ว่าต่อไปเนี่ยใครจะโดนอุ้มบนความคิดเห็นที่แตกแยกแบบนี้เรายิ่งจำเป็นจะต้องรักกันไม่ใช่เฉพาะคนในมัสยิดนี้หรือในศาสนานี้เท่านั้นไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยพม่าฝรั่งหรือจีนก็ล้วนมาจากมนุษย์คนแรกที่ชื่ออาดัมเหมือนกับเราและอิสลามได้ทำลายกำแพงแห่งเชื้อชาติทำลายกำแพงแห่งการเวลาถึงแม้ท่านนบีมูฮัมมัดจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ท่านก็ยังปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากจะเห็นหน้าพวกเราซับน้ำตาพวกเราช่วยเหลือพวกเราถึงแม้จะต่างยุคต่างสมัยกันก็ตามแล้วกับพี่น้องโรฮิงญาล่ะเขาอยู่ร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพวกเราแท้ๆทำไมเราจึงรังเกียจทำไมเราถึงหวาดกลัวที่จะช่วยเหลือพวกเขาท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเสมือนรักตัวเขาเองนี่คือสิ่งที่ท่านได้สอนไว้มันจะยังคงเป็นจริงจนถึงวันนี้วินาทีนี้และจากนี้ตลอดไปอิหม่ามไม่กลัวถูกอุ้มไปเหมือนอิหม่ามคนก่อนคนเรายังไงมันก็ต้องตายไม่ใช่หรอจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้มันก็คงไม่ต่างกันจะต่างกันก็ตรงที่เราจะตายไปเพื่อแต่มันจะไม่ง่ายกว่าแล้วถ้าเราชิงลงมือก่อน
จเย็นเสียมีท่านนบีย้ำเสมอว่าผู้ที่แข็งแกร่งนั้นไม่ใช่ผู้ที่สามารถล้มคู่ต่อสู้ได้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่แท้จริงคือผู้ที่สามารถควบคุมตัวเองได้ในยามโกรธใจเย็นไว้อย่าปล่อยให้อารมณ์มันนำทางหัวใจคุณรีบขับรถกลับไปที่ประชุมแล้วเตือนทุกคนให้ระวังตัวด้วยแล้วอามีนเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองไม่ต้องไปอย่าสูญเสียตัวตนไปอีกครั้งนะอามีนขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองฮัลโหลฮัลโหลอามีนอยู่กับพี่หรือเปล่าเปล่าทำไมล่ะหาตัวยากซะเหลือเกินนะมึงไอ้ทำเสียให้มาถามว่างานเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีวะนี่ผมให้ลูกน้องเช็คเรื่องอมีแล้วนะปรากฏมันมีประวัติอยู่ในซุ้มมือปืนของผู้อิเสพี่เรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับนี่เท่ากับเราเก็บระเบิดเวลาไว้ในบ้านเลยอะแล้วถ้าความทรงจำมันกลับมาได้เราแย่แน่พี่คิดเรียกผมว่าอะไรนะไอ้ทำทำไมวะนี่ผมกำลังรีบไปหาพี่นะครับระวังตัวด้วยพี่กูตามดูมาสักพักแล้วนะไม่เห็นมึงลงมืออะไรสักทีนึกว่ามึงเกิดป๊อตถอดใจขึ้นมางานอะไรผมไม่เข้าใจผมความจำเสื่อมผมจำอะไรไม่ได้เลยนี่มุกตลกใหม่มึงเหรอฮะรีบไปฆ่าอิหม่ามคนใหม่นะจะได้เอาเงินส่วนที่เหลือสักทีไม่ผมไม่ฆ่าผมจะฆ่าเขาได้ไงในเมื่อผมจับต้นชนปลายยังไม่ถูกเลยถ้ามึงยังขืนลีลาโลเลไม่ฆ่ามันสักทีมึงนี่แหละจะถูกกูฆ่าจะเผาหมู่บ้านมันให้หายไปจากแผนที่นี้เลยมาพอดีแล้วไปไล่โรฮิงญา2ตัวที่หนีไปเมื่อคืนนี้เอาตัวมันกลับมาส่วนงานนี้ให้ทำรับไปแต่ว่าอิหม่ามอาดัมเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับเสกไปจัดการซะพี่อามีนใช่ไหมแล้วป๋าล่ะพี่
น่านนะสิป๋าไปไหนแล้ววะไอ้บอดใครอ่ะพี่พาใครมาด้วยเหรอครับไอ้พี่บอกว่าให้ผมจัดการเองไงแล้วพี่จะโผล่มาทำไมเดี๋ยวก็มีใครเห็นเขาหรอกเห็นแล้วไหมเห็นแล้วยังไงฮะจะมีใครทำอะไรกูได้วะแต่ว่าไอ้สีหน้าแบบนี้น้ำเสียงอย่างนี้แสดงว่ามึงจำได้แล้วไหมมึงเป็นใครฮะนี่ความจำพี่กลับมาแล้วเหรอครับแล้วป๋ารู้เรื่องนี้ยังครับพี่ผมดีใจด้วยนะพี่นะพูดแทรกอยู่เลยเอาขังเดี๋ยวมึงไปเอาตัวไอ้อีหมันนั่นมาเดี๋ยวกูจะไอ้เด็กพูดมากนี่มันไปคิดจะตกปลาใหญ่มันต้องใช้เหยื่อล่อเด็ดๆแบบนี้เข้าใจตอนนี้หมู่บ้านเราไม่ปลอดภัยช่วยระวังตัวกันด้วยทุกคนรีบกลับไปที่บ้านดูแลคนที่บ้านให้ดีๆถึงจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสู้อย่างมีสติเป็นใครกันแน่ทำไมถึงอยากรู้เรื่องของผมผมยังไม่อยากรู้เรื่องของตัวเองเลยตลอดเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมเชื่อมั่นมาตลอดว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นคนดีได้อามีนทำผมจะทำกี่หมาบอกว่าผมจะเปลี่ยนแสดงว่าอิหมามรู้มาตลอดสิว่าผมเป็นใครใช่ผมรู้ว่าคุณเป็นใครจะใช้หนี้แทนนะไข่มันเท่าไหร่กันแน่พอจะจำได้ไหมจำได้แล้วแต่ละผมจำได้แล้วอิหมัมมันเป็นคนของเซใหญ่นี่หมัมช่วยมันไว้เหรอคุณพูดเรื่องอะไรอามีนน่ะเหรออิหมัมผมนับถืออิหมัมนะแต่ผมขอเตือนผมเคยเห็นมันเข้าไปในป่าไอ้แหลมในวันที่หมัมจะกบหายตัวไปป่านเนี้ยมันต้องฆ่าทิ้งไปแล้วอิหมัมคงรู้นะว่าผลลัพธ์ของชาวนาที่เลี้ยงงูเห่ามันเป็นยังไงแต่ผมก็เชื่อนะว่าเขาจะเป็นคนดีได้ผมไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คุณคิดผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาผมได้ฆ่าคนไปมากมายแค่ไหนแล้วยังต้องฆ่าอีกกี่คนอามีนคุณเลือกได้ตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วแหละเป็นห่วงครอบครัวคุณเหรอนี่ลูกผมอยู่ไหนเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ละหมายความว่ายังไงวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีสักคนที่ต้องตายถ้าผมไม่ฆ่าอิหมามผมก็ถูกฆ่าอิหมอนก็ต้องตายแต่ถ้าอิหมามยอมตายแทนอิหมอนก็มีสิทธิ์รอดทางเลือกมันมีอยู่ไม่มากหรอกยอมงั้นผมยอมแต่คุณเชื่อในชีวิตหลังความตายไหมล่ะหยุดพูดคุณเชื่อในชีวิตหลังความตายไหมพวกเราเชื่อกันว่าใครทำอะไรไว้ต้องถูกคิดบัญชีในวันแห่งการตอบแทนผมบอกให้หยุดพูดหยุดพูด
นที่มีศรัทธาก็จะมาสานต่อในการปกป้องชาวโรฮิงญาโอ้โหจังไว้ยิงมันสิวะยิงคุณเชื่อในชีวิตหลังความตายไหมใครทำอะไรไว้เขาจะถูกคิดบัญชีในวันแห่งการพิพากษากูนี่แหละผู้พิพากษาพระเจ้าจะอบอุ้มผมมึงก็เรียกพระเจ้าของมึงมาคุ้มครองกูสิวะไอ้แกยิงมันกูบอกให้ยิงมันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คืนมึงยังลังเลอยู่คราวหน้ามึงแล้วจะเป็นศพรีบกบจะได้รีบกลับเร็วรอนนี่ถูกใจไหมยังไงต่อดีครับขายแรงงานก็เท่านั้นแหละครับผมตัดสินใจแล้วว่ารอนนี่ต้องไปจีนนี่คุณรับข้อเสนอจากมิสเตอร์เวย์เหรอเขาต้องการอะไรตลาดค้าอวัยวะเถื่อนน่าสนใจมากครับยิ่งตอนนี้ทางการจีนประกาศยกเลิกกฎหมายการใช้อวัยวะจากนักโทษประหารผมเองก็พอทราบข่าวที่ทางจีนถูกทั่วโลกประณามอย่างนั้นมันก็เท่ากับว่าเป็นการหากินกับคนตายใช่ประเด็นนี้ไหมครับใช่เลยครับยิ่งเพิ่มโอกาสให้พ่อค้าตลาดมืดอย่างเราหลายเท่าตัวจะเอาตับเอาไตก็ควักมาจากโรฮิงญาเหลือขอพวกนี้แหละป่านนี้ราคาคงสูงขึ้นหลายเท่าตัวแล้วเนี่ยไม่เอาก็โง่แล้วโหอย่างนั้นเราก็รวยเลยสิครับเอาละครับผมเห็นสินค้าผมก็แฮปปี้แล้วครับผมขอตัวกลับกรุงเทพดีกว่านะครับรับทราบครับเฮ้ไปส่งคุณอิทธิชัยหน่อยเฮ้ยไอ้ทำเอาข้าวมาเว้ยขุนมึงมันหน่อยจะได้อ้วนๆได้ครับพี่ ขอบคุณครับพี่นี่มาเลยเว้ยต่อไปเอ้ยเบ็ดจะรอระงับแผนนี้ใช่ไหมนี่คุณสองคนเนี่ยออกไปก่อนไปผมแฝงตัวอยู่ครึ่งปีกว่ามันจะเชื่อใจผมแล้วผมเกือบได้หลักฐานชิ้นสำคัญที่จะกระชากหน้ากากของเสใหญ่และพวกมันให้เข้าคุกอยู่แล้วถ้าเกิดอีกแหลมมันรู้ไหมว่าการตายของอิหม่ามยากูบเนี่ยเป็นการตายที่มีเกียรติคุณเองก็แก้ไขอะไรไม่ได้อะแต่สารวัตรครับผมไม่ทราบว่าชีวิตนี้เนี่ยท่านจะสามารถเสี่ยงตายให้อะไรได้บ้างแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้แล้วฟังผมนะผู้กองความโกรธเนี่ยทำให้คุณเนี่ยล้าหลังในขณะที่การให้อภัยมันบังคับให้คุณจะต้องก้าวไปข้างหน้าแต่ผมไม่สามารถก้าวหน้าไปได้ถ้าสารวัตรเนี่ยให้ผมจมอยู่กับเศษซากแห่งความล้าหลังได้โปรดนะครับสารวัตรให้ผมจบคดีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมพอที่จะมีหลักฐานโค่นธุรกิจของนายอิทธิชัยและเสใหญ่แล้วล่ะครับดีมากต้องอย่างนี้สิแต่ก่อนที่จะกลับศูนย์เนี่ย
ผมขอกลับเข้าไปช่วยพยานปากสำคัญก่อนนะครับแต่ว่าอย่าลืมระวังตัวหน่อยนะสารวัตรไม่ต้องเป็นห่วงแกเลยนะครับร้อนๆครับอิหม่ามทานก่อนนะครับขอบใจมากนะใบคานที่ให้ที่พักผมอิหม่ามช่วยเหลือพี่น้องเราให้นี้จับพวกมันไปได้ตั้งเยอะแค่นี้เพียงเล็กน้อยมีรายให้ช่วยก็บอกไม่ต้องเกรงใจนะครับอิหม่ามขอบใจมากใบคานครับเชิญครับเชิญท่านก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอิหม่ามผมรู้นะว่าคุณฟังผมอยู่ผมแค่อยากโทรมาเตือนว่าอย่าเพิ่งหนีข้ามไปพม่าซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารับศพลูกชายสุดที่รักไม่ทันนี่แกกำลังจะทำบ้าอะไรเอ้ยมาพรุ่งนี้เช้าให้รีบมาที่ท้ายป่ามาคนเดียวนะแต่ถ้าอยากให้ลูกชายสุดที่รักตายเร็วขึ้นแล้วก็จะแจ้งตำรวจก็ได้เชิญอยู่ใกล้เวลานัดแล้วทำไมมันยังไม่มาอีกหรือมันจะเบี้ยวเราครับพี่แหลมเราไม่กล้าหรอกลูกชายคนเดียวของมันนะเว้ยว่าแต่ไอ้ทำนี่มันหายไปตั้งนานกูให้มาจับตัวอิหม่ามมาดันหายหัวไปซะอีกคนอิหม่ามมันอาจจะคิดว่าเราแค่ขู่มันก็ได้นะพี่เหรอเดี๋ยวจะยิงหัวไอ้บอดให้พวกมึงดูแต่ถ้าเกิดเราฆ่าลูกชายมันเราก็ไม่เหลืออะไรไว้ต่อรองนะพี่เฮ้ยพวกแขกเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาเอาศพไปฝังอยู่ดียังไงมันก็ต้องมาว่าแต่มึงไอ้ทำนี่มึงหายหัวไปตั้งนานยังมีหน้ากลับมาคนเดียวอีกวะแล้วไอ้มามาไม่เจอสวยพี่ว่ามันยังไม่กล้าทำอะไรบุ๋มบามหรอกเฮ้ยถ้ามึงยังไม่ยอมออกมาเนี่ยจะหาว่ากูเลือดเย็นนะเว้ยบามพี่ครับผมขออะไรสักอย่างได้ไหมครับอะไรมึงจะเอาอะไรคือพี่จับผมมาเป็นวันแล้วผมยังไม่ได้ละหมาดเลยครับข้าเฝ้าพระเจ้าครับขอผมละหมาดสักครั้งได้ไหมครับพี่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวมึงก็ได้ตายไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่แล้วมึงรออีกแป๊บเดียวอดใจรออีกแป๊บเดียวให้มันละหมาดไปเถอะพี่ตาบอดนี้มันจะหนีเราไปไหนได้ขอร้องเลยนะพี่นะก็ได้แต่มึงอย่านานนักเลยมาโอ้อัลลอฮ์นำพาอิมรอนกลับมาด้วยเถิดรอแล้วเว้ยตายตอนนี้เลยแล้วกันโคตรพ่อมึงเองที่มันมาช่วยมึงบุกเลยไหมพี่
ไม่งั้นอิมรอนตายแน่สารเลวเล่นเราสารไปแล้วไปไปออกไปเหรอพี่ถ้ำถ้าพวกมันเจอพวกเราเราจะกลายเป็นผีเฝ้าถ้ำทันทีกลัวใช่ไหมพูดอย่างนี้อิมรอนไม่กลัวงั้นเหรอกลัวสิกลัวมากๆด้วยแต่กำลังทำใจไม่ให้กลัวเลยคิดว่าถ้าเป็นท่านนบีท่านจะทำยังไงแล้วท่านจะทำยังไงอ่ะในครั้งนั้นท่านนบีกับท่านอบูบักรสหายของท่านถูกไล่ล่าจากศัตรูและมาหลบอยู่ในถ้ำซุรเหมือนกับเราในตอนนี้เลยนะพี่ตอนนั้นสหายของท่านกลัวมากท่านเลยบอกไปว่าจงอย่าเศร้าโศกแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราอย่างนั้นเหรอใช่พระองค์จะทรงคุ้มครองเราขอให้มั่นใจเถอะเราทุกอย่างจะเรียบร้อยโอเคนะนิดเดียวข้ามมานี่พักตรงนี้ก่อนแล้วถ้าพวกมันวกกลับมาล่ะพี่ไม่มันก็เราต้องตายกันไปข้างนี่ถ้าไม่มีคนตาบอดอย่างผมคอยเป็นภาระพี่คงหนีไปได้ไกลมากกว่านี้ทำไมพูดอย่างนี้ถ้าจะตายก็ต้องตายด้วยกันถ้ารอดไปนะพี่จะขอเข้ารับอิสลามขอใช้ชีวิตที่เหลือช่วยคนอื่นบ้างเราทำไม่รอดแหละพี่พี่ก็รู้ว่าตอนนี้ชีวิตเราสองคนเป็นตายเท่ากันขืนรอต่อไปพี่อาจจะได้ตายก่อนเป็นผู้ศรัทธาก็ได้นะครับผมรู้นะว่าพี่ศรัทธาในพระเจ้าและก็นับถือท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เหลือก็แค่เพียงกล่าวคำปฏิญาณตนเท่านั้นนะพี่ก็จะได้เป็นผู้ศรัทธาแล้วนะแต่พี่เป็นแค่คนบาป
เจ้าจะล้างบาปให้เราได้ทุกเรื่องจริงๆถ้าพี่กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจพระองค์ก็จะทรงลบล้างบาปทั้งหมดในอดีตให้แก่พี่แล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำแต่ความดีทำแต่สิ่งดีๆเพื่อพระองค์นะครับคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะงั้นพี่กล่าวตามผมนะข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าพี่ตำรวจมาอีกแค่ประโยคเดียวเท่านั้นพี่กล่าวตามผมนะครับและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่ามูฮัมหมัดเป็นอิมรอนไอ้แหลมอิมรอนนาลิลาอินนาอิลาฮิรอจิอูนข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ฟื้นแล้วครับผู้กองจำรอนนะผู้กองรอดมาได้คนเดียวครับส่วนเรื่องที่นั่นผมประสานกับพรรคพวกให้แล้วนะเขาพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างดีโดยเฉพาะอิหม่ามมาดำที่จะมาเป็นพยานปากเอกให้เราช่วยพาพี่ไปที่ที่หนึ่งได้ไหมแต่อาการของผู้กองยังพี่ไหวอยู่แผลยังไม่หายดีนะพี่เออนะพาพี่ไปหน่อยนะผมคิดว่าคนที่เราล้ำลึกถึงแล้วก็รักมากๆกลับไม่ใช่คนที่อยู่กับเราไว้ได้ตลอดแต่อาจจะเป็นคนที่ทำให้เราได้รู้จักคุณค่าของความดีแม้เพียงเวลาสั้นๆก็ตามเหมือนกับสัจธรรมที่มาเยือนเช่นคนแปลกหน้าและก็จากไปเช่นคนแปลกหน้าคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกว่าเมื่อความจริงปรากฏความเท็จก็ย่อมละลายหายไป
สำหรับเสใหญ่หลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆได้ถูกเปิดโปงการดำเนินคดีก็เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วเส้นสายต่างๆที่เคยมีของเสใหญ่ก็ค่อยๆเลือนหายไปเป็นธรรมดาล่ะครับเพราะคงไม่มีใครอยากถูกลากให้จมดิ่งลงเหวไปกับข่าวสุดเฉาของสังคมในตอนนี้สุดท้ายบัลลังก์ของเสใหญ่แล้วก็พรรคพวกกันซื่อสัตย์ก็ถึงเวลาล่มสลายลงและแน่นอนจุดจบของคนที่เลือกทางผิดก็คงจะไม่สวยงามมากนะเชื่อว่าอดีตที่ผิดพลาดไปเราสามารถลบเลือนและแก้ไขมันได้ด้วยการกระทำในปัจจุบันถึงตอนนี้บทบาทของการเป็นสายสืบที่ต้องแฝงตัวได้สิ้นสุดลงไปแล้วแต่บทบาทของผู้ศรัทธาหน้าใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและชีวิตผมก็คงต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อค้นหาสัจธรรมจากนบีมูฮัมหมัดมหาบุรุษแห่งความเมตตาI'm gonna make you mine.